ไม่ทราบว่าคุณผู้ชายโปรดการชุดไหนเป็นพิเศษครับฉันไม่เข้าใจแกเอามาทำอะไรต้องสองชุดสำรองไงครับก็ถ้าเกิดคุณวีใส่ชุดนี้แล้วคุณวีไม่ชอบเนี่ยก็จะมีชุดที่สำรองไว้ไงครับไอ้ทิศคนอย่างแกเนี่ยนะจะคิดอะไรเผื่อฉันพูดความจริงมาว่าแกเอามาทำอะไรต้องสองชุดเอาความจริงเลยนะครับความจริงเนี่ยมีอยู่ว่าความจริงนะครับคือวันนั้นเนี่ยเป็นความจริงเลยนะฮะคือความจริงเนี่ยคือวันนั้นไอ้ทิศก็เขาไปเอาชุดแล้วเขาเจอคุณอิงออนเขาก็เลยชวนไปงานวันเกิดคุณหญิงฮิรัญญีกะเขาชื่อคุณหญิงฮิรัญญีกาแล้วไงแกไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแกก็เลยตอบตกลงเข้าไปโอ้โหคุณวีนี่คุณวีพูดเหมือนตาเห็นเองเลยนะครับเอ้นี่วียานทิพย์หรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่ได้มียานทิพย์แต่ฉันรู้สันดานแกต่างหากถ้ามีโอกาสในงานแบบนี้แกไม่พลาดหรอกโถคุณวีครับคุณวีจะให้ผมทำยังไงครับบอกความจริงเขาก็ไม่ได้นี่ขนาดหนีหน้าไม่รับโทรศัพท์ไม่ตอบไลน์ไม่ตอบไม่เสร็จก็แล้วแต่ว่าดันไปเจอกระจัดที่ร้านแบบนั้นเนี่ยคุณวีจะให้ผมทำยังไงครับเออแกจัดการเรื่องของแกดีๆแล้วกันได้ครับขอบคุณครับแต่ระวังตัวด้วยนะงานนี้พ่อกับแม่ฉันไปด้วยว้ายคุณวีครับคุณวีถ้าคุณดันจับได้เดี๋ยวผมจะโดนไล่ออกไหมครับฉันไม่รู้เรื่องของแกฉันไม่เกี่ยวว้ายคุณมนครับทำไมวันนี้คุณมนรีบออกจังครับงานมันเกิดคุณหญิงเริ่มตอนเย็นไม่ใช่หรอครับฉันจะไปทำบุญกับคุณหญิงป้าก่อนนะจ๊ะอีกอย่างเดี๋ยวหนีไม่ทันหนีอะไรล่ะครับคุณมนคุณมนมึงออกไปค่ะคุณภูเดชมันก็ต้องใส่ชุดแม่บ้านหนีคุณครูคราวนี้เราก็ต้องรีบออกกันมาแต่เช้าอีกผมว่าเขาก็ดูเอาอกเอาใจคุณมนดีนะครับมากไปนะสิไม่ดีหรอครับผมว่าเขาเหมาะสมกับคุณมนดีนะครับเหมาะสมของเวกเนี่ยหมายถึงฐานะใช่ไหมจ๊ะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่ได้คบคนที่ฐานะหรอกจ้ะถ้าทุกคนคิดอย่างคุณมนก็ดีสิครับเวกเป็นห่วงวิไลใช่ไหมฉันดูนะแต่ว่าเท่าที่ฉันดูคุณอาทิตย์เนี่ยเขาก็ดูรักวิไลดีนะจ๊ะก็ความฝันกับความจริงมันไม่เหมือนกันนี่ครับคุณมนคนเราจะฝันตลอดมันก็ไม่ได้ยังไงสักวันก็ต้องตื่นจริงของเวกยังไงสักวันก็ต้องตื่นรอมาตั้งนานแต่ละคืนคอยฝันไปมีสัญญาณหรือเปล่าวะเนี่ยสัญญาณก็เต็มนี่หว่าทำไมไม่โทรมานะโอ้เฮ้โอ้โหเฮ้มีความสุขตีสนุกแต่เช้าเลยนะจ๊ะเจ้านายไอ้ทิศโทรเข้าเครื่องฉันหน่อยเร็วโทรโทรไหมอ่ะบอกให้โทรก็โทรทันหน้าเร็วครับครับครับโทรนะฮัลโหลครับคุณวีก็มีสัญญาณนี่หว่าทำไมไม่โทรมาวะรอโทรศัพท์ใครล่ะจ๊ะรอโทรศัพท์พี่มนใช่ไหมครับใช่ไหมตอบหน่อยไม่บอกโอ้ไม่บอกก็ไม่บอกเครียดซะด้วยเฮ้ยเอามาเอาโอ้ยฮัลโหลครับไอ้หมอโทรมาทำไมเนี่ย
เดี๋ยวนี้ก็เจอกันที่งานไงแค่นี้นะฉันรอโทรศัพท์อยู่เออโอ้โหแต่ก็รอโทรศัพท์แค่ไหนจ้าบอกเขาหน่อยนะตัวเองนะไม่รู้สักเรื่องจะตายไหมโอ้ยคุณเสียงด้วยรอโทรศัพท์พี่มนใช่ไหมล่ะจ้าไปเอาลูกข่าวให้หน่อยก็ได้เขินโอ้โอ้โอ้วางก่อนก็ได้โทรศัพท์อะเล่นสนุกอะคุณแหมอะขอบใจมนมากเลยที่มาช่วยจัดงานให้ป้าเนี่ยทั้งหมดนี่เลยเฮ้ยนี่วันนี้ป้าจิตใจปลอดโปร่งมากวันดีๆอย่างเนี้ยโบราณเขาบอกว่าไม่ควรโกรธค่ะไม่ควรโมโหใช่ค่ะไม่ควรจะว่าใครถูกแล้วค่ะนี่แม่แกเอ้ยเก็บรีบเก็บซะเก็บซะดีๆเก็บซะดีๆเก็บนะนี่แล้วอย่าให้หล่นจะไปนะไปไม่ควรโกรธไม่โมโหไม่ว่าใครดีค่ะป้าโอ้คุณมนโอ้คุณมนมาไม่รอผมเลยอ่ะนี่ผมไปสั่งไปรับถึงบ้านนะครับรอต้องนานนะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับผมขอโทษนะครับที่มาช้าครับโอ้แต่ผมพร้อมจะช่วยเต็มที่เลยนะครับคุณหญิงมีอะไรให้ผมช่วยบอกผมมาได้เลยครับป้าค่ะไม่ควรโกรธดีครับไม่ควรโมโหดีมากครับไม่ควรว่าใครโอ้เยี่ยมไปเถอะจ้าค่ะคุณป้าเฮ้ยดอกไม้ถือมันเท่ากันได้เดินอ่ะชอบมากเลยอ่ะมันทั้งน่ารักแล้วก็คลาสสิกมากอ่ะหนูมนหนูเก่งมากนะลูกขอบคุณค่ะแขกทุกคนของคุณป้านะคะจะได้รับของชำร่วยแบบนี้ค่ะระวังนะจ๊ะระวังไม่ได้เอามาตั้งตรงนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วนั่งกินข้าวมองหน้ากันยังไงฮะคิดดิสมองมีอ่ะคิดดิคุณผู้หญิงครับเดี๋ยวผมว่าคุณผู้หญิงเนี่ยไปพักก่อนดีกว่านะครับทางนี้เนี่ยให้ผมกับคุณมนเนี่ยจัดการเองดีกว่าครับไม่เป็นไรจ้ะไม่ได้นี่อะไรเอามาตั้งได้ยังไงมันคืออะไรมาตั้งได้ยังไงเอาไปโอ้นี่คุณครับคุณป้าคะคือมนว่าคุณภูเขาคงอยากช่วยงานคุณป้ามากๆเลยนะคะมนว่าเราสองคนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกันนะคะเตรียมชุดให้คุณป้าเลยคุณป้าค่ะไปก่อนค่ะไม่โมโหค่ะไม่โกรธจะไม่ว่าใครเอาออกไปนี่เอาออกไปนี่นี่ผมต้องแต่งตัวอย่างนี้จริงๆเหรอคุณต้องแต่งค่ะจะได้เข้าชุดกับฉันไงคะคุณรู้ไหมความรู้สึกผมเนี่ยเหมือนออกเดทกับคุณครั้งแรกเลยเนี่ยแหมคุณคะผ่านมาตั้งนานแล้วนะคะอ้าวผมผิดตรงไหนล่ะถ้าผมจะชมเมียผมว่าสวยอ่ะขอบคุณค่ะคุณก็ดูดีมีสง่าเหมือนเดิมค่ะแหมหวานกันจังเลยนะครับนี่สวีทกันไม่เกรงใจลูกชายเลยนะครับไม่ต้องมาพูดดีเลยเราอ่ะเราเองก็ต้องฝึกไว้นะลูกเพราะว่าคืนนี้ไปเจอหนุ่มมนทิราเขาเนี่ยเขาจะได้ประทับใจแล้วอย่าทำเรื่องเหมือนคราวเรื่องหนูใหม่อีกเดี๋ยวนะครับแม่บอกว่าจะให้ผมไปเจอใครนะครับหนุ่มมนทิราหลานสาวคุณหญิงคิรันนิกาลูกยิ้มอะไรผมเคยเจอคุณมนทิราของแม่แล้วล่ะครับจริงเหรอใช่ครับคุณดูสิบุพเพสันนิวาสแท้ๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปแนะนำเขาเลยเจอเขาแล้วเนี่ยชอบเขาหรือเปล่าไม่รู้สึกอะไรเลยครับพ่ออ้าวอะไรกันลูกหนูมนทิราเขาออกจะสวยวันนั้นไฟมันดับครับได้คุยกันแค่สองสามคำเองแม่ถ้างั้นอ่ะคืนนี้เห็นเต็มตาแน่ๆลูกจะให้เจ้าทิศไปส่งใช่ไหมครับโอเคงั้นตามไปนะงั้นแม่ไปก่อนค่ะรีบนะลูกนะครับ
อนที่ผมกำลังแต่งตัวจะไปงานกับที่บ้านครับแล้วคุณอาทิตย์มาบอกวิไลทำไมคะก็ผมอยากบอกเฉพาะคนที่ผมอยากบอกไงครับนี่ก็คงต้องบอกหลายคนแล้วค่ะโอ้ยมีคนเดียวเหรอเดียวครับแล้วคุณวิไลรักจะนอนหรือยังครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะได้รีบไปงานแล้วก็จะได้รีบกลับมาโทรหาไงครับก็ลองโทรมาดูค่ะถ้ายังไม่หลับเนี่ยก็จะรับยังโกรธผมอยู่ล่ะครับคุณอาทิตย์ทำอะไรให้วิไลต้องโกรธล่ะคะโอ้โหคุณวิไลรักครับคือว่าผมแค่นี้ก่อนนะคะถ้าคุณวิไลรักรู้จักกับคุณหญิงฮิรัญญิกาก็คงจะดีสิจะยืนยิ้มอีกนานไหมครับไม่นานครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลยครับไปเลยบ้าหรือเปล่ายืนยิ้มคนเดียวเองนี่